วาดีญาติธรรมญาติโดยธรรมโดยธรรมชาติธรรมะธรรมชาติญาติในการเวียนว่ายตายเกิดจะเป็นญาติกันนะเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นอะไรเป็นญาติเด่นอันนี้อยู่ที่ถ้ำมังนะถ้ำมังนะเกิดเมื่อปี3132ต่อ32ปลายปี32ปลายปี31 32ประมาณเนี้ยที่จะปี32นะเป็นป่านะสมัยก่อนนี่ทางจากหน้าใต้สามแยกไม่มีนะเป็นทางเดินเป็นทางเกวียนใครเข้ามาก็ถ้าเป็นรถยนต์ก็หน้าฝนเนี่ยมาไม่ได้มันลื่นอันนี้มาอยู่ตั้งหลายปีเขาก็จะทำทางเข้ามาเพราะมันมีบ้านอยู่10หลังประมาณ10หลังมีอยู่3ตระกูลตระกูลเนี่ยมีตระกูลจองเลอปูป้อแล้วปูปลาสามตระกูลใหญ่ๆตอนนี้มีอยู่200หลังคาเรือนจากปี32มาปี62กี่ปีแล้วประมาณนี้แหละอยู่ดีวัดนี้เป็นวัดไทยใหญ่อยู่แบบไทยใหญ่ไงไม่บิณฑบาตไม่มีบิณฑบาตถ้าปกติคนวัดของไทยใหญ่ก็เรียกว่าจองพระเขาจะไม่บิณฑบาตชาวบ้านก็จะส่งเขาส่งตั้งแต่ตีห้ายังไม่สว่างเลยเขามาส่งเหล้าเขาจัดเป็นหมวดเมื่อก่อนลุงตามาอยู่ใหม่ในบินนะบินเป็นเดือนนะเขาบอกเหมือนกันไม่ต้องบินตอนหลังมาพิจารณาเราจะอยู่เราไม่เอาลงจากถ้ำดีกว่าอย่างนั้นเลยเขามาให้บินเราก็เลยไม่บินเนี่ยเมื่อก่อนนี่ก็ส่งน้ำหรอกแต่ไปส่งโน่นอะแม่น้ำปิงนั่นอะยังไม่มีน้ำตอนหลังเขาก็หาบมาให้ส่งเอาเกรงใจเขาก็เลยไปอาบน้ำซะอาบปีละครั้งเอามาส่งทีเดียวเดือนเมษาจีวรก็ซักทีเดียวเลยปีหนึ่ง มาใหม่ใช้จีวรสีเปลือกมังคุดสีนะสีขิงนะพวกขิงพวกขิมนะสีน้ำตาลนะหนาๆนะไม่ต้องซักฟังผมก็ไม่ต้องจีวรสังฆติพอแล้วใหม่ๆไม่มีอยู่แล้วผมประมาณเนี้ยนั่นนะเราคิดดูได้กี่ปีแล้วตั้งแต่เป็นป่าเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงโอ้โหไม่ใช่ป่าแล้วอะไรไม่รู้มันเกิดขึ้นได้ยังไงเกิดได้จากคนไงถ้ามีคนมันก็มีสิ่งก่อสร้างถ้าไม่มีคนมันก็ไม่มีเพราะนั้นอย่าไปสร้างคนใช่ไหมถ้าคนมาเมื่อไหร่สิ่งก่อสร้างก็มาเมื่อนั้นประมาณนั้นอะถ้าไปสร้างก่อนเนี่ยเมื่อไรคนจะมาสร้างคนก่อนพูดถึงว่าสร้างคนสร้างผีสวดมนต์แผ่เมตตาสวดทุกทีผีแถวนี้ก็มาสวดกับเราเพราะสวดกับเราอยู่ไม่เดือดร้อนอ้าวจริง
ไม่ได้ร้อนนะอย่าว่าแต่ชาวบ้านแถวนี้ที่อื่นเขาก็มาได้ยังไงอ่ะก็ไม่รู้ประมาณนี้แหละมันก็เลยตั้งแต่อยู่มาเนี่ยไม่เคยอดอยากเลยไม่เคยอดอยากใหม่ๆก็ปกติอ่ะชาวบ้านนั่นอ่ะสักไม่ถึงปีแหละมันคนโน่นออกมาจากเชียงดาวนู่นมาจากไหนต่อไหนนู่นก็คนแถวนี้เขาไปทำงานนะมันก็ไปบอกต่อกันไปเรื่อยไงไหนจะเจ้าผีบอกมันไหนจะคนบอกมันก็เลยโอ้ก็เลยชาวบ้านก็เลยเด็กพวกเด็กไปโรงเรียนมันก็มาเป็นหน่วยกวาดล้างของมันเยอะไงประมาณนั้นอ่ะมันก็มากินมาอะไรเลยเป็นที่อาศัยของเด็กๆสมัยก่อนนะพูดถึงจริงๆถ้าอยู่แล้วเนี่ยถ้าทำประโยชน์ให้ตัวเองเนี่ยนะไม่ต้องไปอะไรหรอกมาเองอยากกินอะไรก็ได้กินเอาจริงในเรื่องจริงนะเนี่ยต้องสวดมนต์ต้องอารมณ์ดีๆหน่อยใช่ไหมอยู่คนเดียวอารมณ์ไม่ดีก็แย่แล้วล่ะ ไม่มีใครคุยด้วยอยู่คนเดียวคุยกับหลวงปู่ไงคุยกับหลวงปู่สมัยก่อนหลวงพ่อลูกท่านก็ไม่มีด้วยเราจะนึกเอาจะลูกพกมาก็ลูกเป็นเล็กประมาณเนี้ยคุยกับหลวงพ่อไปเราสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบันทึกบุญไปเรื่อยๆเนี่ยคนมันมาเรื่อยๆนั่นมันจะเป็นอย่างนั้นถ้าเราทำไม่หยุดนะอย่าตั้งแต่เริ่มแรกแล้วใหม่ๆสักไม่ถึงปีไม่กี่เดือนเนี่ยมันก็โอเคละหน้าฝนเนี่ยลำบากหน่อยได้เฉพาะชาวบ้านนี่ก็พอแล้วชาวบ้านเนี่ยเขาส่งข้าวเขาส่งไม่ใช่น้อยๆนะคนหนึ่งอิ่มคนนึงอะบ้านนึงอะประมาณนี้แหละพอออกพรรษามาจากไหนไม่รู้เยอะแยะนั่นแหละคนมันมาเรื่อยๆมันก็เลยเกิดก่อสร้างขึ้นมาสร้างที่พักสร้างสุขาอะไรแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรมากส่วนใหญ่เขามาเขาก็ถวายเงินด้วยแหละแต่เมื่อก่อนให้ลุงแกเก็บไว้ของแกเก็บไว้แกก็เมมไปมั่งอะไรไปมั่งพอตอนหลังเนี่ยเก็บเองเลยเอาไว้แจกเด็กๆดีกว่าเพราะนั้นเสาร์อาทิตย์ก็เอาเด็กมันมาก็แจกมันเรื่อยๆพอออกจากถ้ำก็ให้มันสวดมนต์เสาร์อาทิตย์มันก็มาสวดเราก็แจกสตังค์มันคนละ20คนละ50แล้วแต่คนละ10โอ้เยอะแล้วนะประมาณนี้แหละทีนี้เด็กมันสวดอะไรทุกคนนะในหมู่บ้านเนี่ยเพราะมันอยากได้สตังค์ไงสตังค์ที่คนเข้ามาเนี่ยจากที่เราสวดมนต์ตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็บอกต่อไปเนี่ยทีนี้เสาร์อาทิตย์คนก็มาประมาณนั้นน่ะแต่มันเราถ้าไปพิจารณาดีแล้วเนี่ยบางคนมาฝึกอยากจะรู้จักอยากจะมีญาติอยากจะมีคนมาหาโอ้ไม่ได้ยากอะไรหรอกหลวงพ่อท่านบอกเองไปอยู่บ้านเองอยู่ที่ไหนก็ทำเองสวดมนต์เป็นเวลานี่แหละท่านว่านะเช้าเย็นก็ได้เพิ่มรอบบ่ายเพิ่มรอบเที่ยงเข้าไปเป็นชั่วโมงนะเองสวดเองก็เชิญเข้ามาสวดในแถวนั้นนะใหม่ๆเองก็เชิญข้ามานะพร้อมบริวารข้าด้วยนะเขามาอยู่แล้วเพราะเองเป็นสื่อรูปและนาม
ถ้ายังสวดไปนานๆเข้านานๆเข้าทรงอารมณ์ดีๆแผ่เมตตาโมทนาบันทึกบุญไปเรื่อยเนี่ยมันกระจายออกไปไกลไปเรื่อยๆเลยท่านบอกเราเองจะเอาอะไรในอนาคตเองสร้างอะไรก็ง่ายไม่ถึงไปถึงแล้วจะสร้างเลยไม่ใช่ไอ้ที่เราสร้างทุกวันเนี่ยมันมาจากตรงนี้ไม่มาจากไหนใช่ไหมมันมาจากเนี่ยจากเนี่ยจากถ้ำเนี่ยจากขุมพลังเนี่ยคือขุมพลังเนี่ยสร้างไปแล้วไงเพราะนั้นถ้าใครอยากเป็นสาขาออกไปเนี่ยแต่ก็แปลกนะฮะอยากจะเป็นหัวหน้าเขานะอยากจะเป็นผู้นำนะจะไม่เข้าใจเรื่องผู้นำใช่ไหมผู้นำจริงๆมันต้องผมวิหารมันต้องอยู่ได้ทั้งคนดีหรือไม่ดีใช่ไหมดีมากดีน้อยก็อยู่ได้เพราะนั้นมันมีอยู่ที่หนึ่งอะพวกกันเนี่ยสร้างสำนักเนี่ยแหละไม่รู้อะไม่ดีไม่ให้เข้าไปเดี๋ยวนี้ไม่มีใครไปอยู่แล้วเพราะคนดีก็ไม่ไปไหนแล้วไง จริงไหมล่ะจะสร้างกำลังสร้างบริวารหรือสร้างอะไรก็ตามมันต้องคิดพิจารณาใช่ไหมไม่ใช่มาฝึกกรรมฐานเนี่ยมาฝึกในศาสตร์หลวงพ่อเนี่ยยังไม่รู้จักเลยหลวงพ่อคือใครมันไม่ใช่วันนี้จะบอกให้กันนะบอกกันตรงๆเลยหลวงพ่อคือพระโพธิสัตว์ที่บารมีเต็มแล้วยังไม่รวมบารมีหลวงพ่อนะวิริยะทิกะสร้างบารมีมาโอ้มากองค์ปัจจุบันมากองค์ก่อนอีกโอ้ไม่ต้องพูดถึงในยุคหลวงพ่อเนี่ยมีเกิดกับตายแค่นั้นเองทุกที่สุดก็ทุกเกิดแล้วก็ตายอย่างอื่นไม่มีนั่นนะจะเรียกว่าโลกเราเนี่ยมันก็มีพระพุทธเจ้าสามระดับแหละท่านบอกองค์ปัจจุบันปัญญาทิกะใช้ปัญญานำมนุษย์ก็ร้อยปีประมาณใครจะอายุยืนในการสวดมนต์เนี่ยทำใจจะให้สบายสบายอย่าไปว่าใครทำไมเขาว่าก็ไม่เป็นไรมันยิ้มไปจะไปว่าเขามันจะดีไม่ดีเรื่องของมันอย่าไปว่าอย่าไปสนใจใครเลือกไม่ได้สนใจอารมณ์ตัวเองพอนั่นก็คืออายุยืนแล้วถ้าสืบกรรมฐานนานๆเข้าไปเนี่ยพอจิตมันเบาจิตมันเป็นพรหมไปแล้วเนี่ยนู่นแหละเองจะอายุกี่ปีก็ได้นั่นแหละค่อยๆฝึกไปถ้าอยากอายุยืนพูดถึงเป็นพันปียังมีไอ้ที่พูดนี่ก็เห็นมาแล้วนะมนุษย์ธรรมดาเนี่ยแต่เราไม่รู้ว่าท่านอายุเท่าไหร่ลองไปกระซิบถามที่หลวงพ่ออายุเท่าไหร่จริงๆโอ้อย่าไปนับเลยท่านบอกเอาแล้วอยู่ได้ยังไงเอ้าก็ควบคุมธาตุให้มันดีดิท่านว่าจะไปนำสิ่งมีพิษเข้ามากินก็ต้องระวังยืนนอนระวังหมดแหละท่านบอกฝึกสมถะที่ฝึกจิตที่สวดมนต์ภาวนานี่แหละนะฝึกไปนานๆเข้ามันรู้นี่การควบคุมธาตุเป็นยังไงจะเอากี่ปีก็ได้ท่านบอกสำหรับคนอยากอยู่แต่ถ้าเป็นโพธิสัตว์เขาไม่ทำเขารีบเกิดรีบตายรีบทำเข้าใจไหมจำทิ้งรูปลักษณ์ไว้นะรูปลักษณ์นะคือจะทำให้บุญเข้าไปประมาณนั้นแหละถ้าจะนั้นหลวงพ่อท่านก็เลยเป็นวิริยะทิกะองค์ปัจจุบันนะสัจจาทิกะไอ้องค์ก็องค์แล้วอายุ 30,000 ใช่ไหมองค์ข้างหน้าพระศรีนะอายุเป็น 80,000 ถึง 100,000 ปีนู่นนั่นนะวิริยะทิกะประมาณนั่นแหละ
บารมียังไม่รวมด้วยนะเอามาเป็นประโยชน์ด้วยได้ถ้าอธิษฐานเพื่อมาทำประโยชน์กับตัวเองและการเวียนว่ายตายเกิดไปที่ไหนเป็นผู้มีประโยชน์เนี่ยลองคิดดูเราเป็นผู้มีประโยชน์เนี่ยไปที่ไหนมันก็มีประโยชน์ไปที่ไหนพลังงานของโพธิสัตว์ทุกองค์ไม่มาเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะมันมีประโยชน์มีประโยชน์สำหรับโลกนี้ดวงประกอบวิญญาณสัตว์มนุษย์ที่มองเห็นมันเป็นประโยชน์มันเป็นประโยชน์แล้วก็มาเอาตัวอย่างตัวอย่างมันก็เป็นลามไปเรื่อยๆท่านบอกมันลามไปเรื่อยๆถ้าไม่มีใครฝึกมันก็ไม่มีพระเจ้าในอนาคตแล้วประมาณนั้นแหละท่านต้องเข้าใจในการเวียนว่ายตายเกิดนั้นหลวงพ่อท่านเลยบารมีเยอะท่านยังบอกหลวงตาหลายครั้งนะบารมีท่านเยอะใครก็ตามอธิษฐานขอไปเป็นประโยชน์ได้เลยทำประโยชน์นะโดยเฉพาะตัวเองเนี่ยทำประโยชน์กับตัวเองเนี่ยใช้เวลาไม่กี่ปีหรอกถ้ารู้จริงๆอ่ะบางคนอยากให้มีประโยชน์อยากคนมันรู้จักเยอะๆก็ไม่รู้จักประโยชน์นะหาอะไรมาไม่รู้เข้ามาในฝึกอะไรมาก็ไม่รู้ไปรับทรงรับอะไรมาก็ไม่รู้เชื่อได้ยังไงหลวงพ่อนี่อยู่หลวงตาอยู่กับท่านเชื่อล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยถึงได้ทำได้ขนาดเนี้ยใช่ไหมเออก็เห็นอยู่ไม่ใช่ไปรับอะไรเข้ามาก็ไม่รู้เชื่อได้ยังไงล่ะบางคนรับมาก็ทำร้ายตัวเองด้วยนะแค่สวดมนต์ยังสวดไม่ได้เนี่ยอย่าทำอะไรได้ท่านบอกเองสวดมนต์ทุกครั้งเนี่ยจิตสว่างขนาดไหนจะรู้จริงๆแล้วเนี่ยไม่มีใครไม่สวดหรอกไม่อยากได้อย่างอื่นมาด้วยเพราะอย่างอื่นนั่น มันจะมากเท่าจักรพรรดิมีด้วยในโลกเนี่ยมากเท่าใจสนานาคมมากเท่าโพธิสัตว์มันไม่มีหรอกโอ้ยคิดไม่เป็นยังไงพิจารณาบ้างดิไม่ใช่สวดปี2ปี 2-3 ปีนะอยากได้ทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้หรอกหลวงตาใช้เวลากี่ปีมาอยู่เนี่ยตั้งแต่ปี32ปี32เอ้ากี่ปีแล้วนะทำจริงๆไม่กี่ปีนี่เองนะแจกบทตรวจไปเนี่ยไม่ถึง20ปีเนี่ยไม่ถึงอ่ะเห็นป่ะเราใช้เวลานะยังไม่ชีเนี่ยถ้าทำจริงๆเนี่ย10ปีข้างหน้านี่พร้อมแน่นอนเนื้อจะกระดูกแน่นอนแหละจะไปกินมากดิมนุษย์เนี่ยกินข้าวกี่คำอะถามจริงๆเราเนี่ยเคยนับไหมไม่เกิน15คำหรอกกินไปเถอะยกเว้นคนกินเยอะๆนะอาจจะเลยอยู่ ใช่ไหมเออมันอยู่ที่การกินประมาณเนี่ยกินน้อยกินพอดีสวดมนต์เยอะๆดิจิตสว่างบ่อยๆอย่าไปยุ่งกับใครนั่นนะอย่าไปยุ่งเลยโดยเฉพาะมีคนถามหลายคนนะถามอย่างเราเนี่ยขอฟังธรรมะในการอยู่ร่วมกันโอ้ยไม่ต้องไปฟังอะไรหรอกล่ะทำตัวเองให้มันปกติเนี่ยนะอย่าไปยุ่งกับใครก็ตรวจมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญใบนี่แหละอย่าไปว่าใครดีหรือไม่ดีเรื่องของมันไม่ต้องไปว่าไม่ต้องอะไรทั้งนั้นน่ะทำจิตให้ตัวเองสว่างเนี่ยไปเรื่อยๆเนี่ยถามว่าอยู่กับใครได้ไหม5ปีเนี่ยอยู่กับใครก็ได้เป็นตัวอย่างที่ดีไหมคนที่เขารู้เขามองเห็นก็เป็นตัวอย่างไอ้คนที่ตาถั่วตามัวตามืดมันก็ไม่รู้เรื่อง
คนร้อยคนนะเอาตัวอย่างเราสักคนหนึ่งเนี่ยก็โอเคแล้วล่ะมาฝึกกรรมฐานไม่ขาดทุนแล้วพอไอ้คนหนึ่งคนเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเราใช่ไหมล่ะเออถ้าเป็นอย่างเราเนี่ยในอนาคตมันได้อีกหนึ่งคนร้อยมันได้อีกหนึ่งนะเออน้องนี่มันกระจายออกไปซะนะเอาแค่หนึ่งนี่พอลองคิดดูไปถึงไหนอะหมดศาสนานี่เลยหรือเปล่าเออแล้วไปอยู่ที่ไหนมีใครเกลียดเราไหมไม่มีมีแต่น้อยมากเลยฮะเพราะเราอยู่กับจักรพรรดิอยู่กับพรหมวิหารอยู่กับใจสนาคมอยู่กับหลวงพ่ออยู่กับการพิจารณาทำไมหน้ากูถึงเบี้ยวตลอดเวลาวะหน้ากูทำไมไม่ดีเออก็ต้องพิจารณาเนี่ยใช่ไหมเพราะเหตุไรกูอมทุกข์หรือเปล่าเนี่ยมันก็ไม่ทุกข์อะไรเนี่ยว่านี่กูไม่กี่ตังค์เนี่ยจะไปทุกข์กับมันทั้งนั้นใช่ไหมชาติหน้าใช้มันก็ได้ชาตินี้ใช่ขอชาติหน้ากันแล้วกันประมาณนี้แหละมันก็มาฐานเจ้านี่ก็อธิษฐานให้มันรวยๆก็แล้วกันมันรวยแล้วมันก็ลืมเราแล้วเผลอๆเราบวชแล้วยกให้แม่ชีเถอะใช่ไหมแผลผมก็แล้วกันแผลหนูก็แล้วกันนี่ก็ยกไปประมาณนี้โอเคแล้วใช่ไหมมันไม่ยากถ้าเราอยู่กับใครได้ในการข้างหน้าเราไปเกิดที่ไหนก็ได้เราอยู่ที่ไหนไม่ได้เนี่ยมันคือต้องพิจารณาตัวเองแล้วใช่ไหมกูไม่ทำกรรมฐานหรือเปล่าไม่สมมติจะคุยกันหรือเปล่าทำมองดื้อเดือดรำคาญไหมแค่สายตานี่ก็รู้แล้วว่าเขาลำคาญไม่ลำคาญนะถ้าฝึกใช่ไหมแสดงว่ากูต้องเอ๊ะกูเป็นไงวะกูไปทำเดือดร้อนให้ใครวะกูสวดเสียงดังคนข้างๆก็ลำคาญหรือเปล่ากูไปคุยเสียงดังให้คนข้างๆง่วงลำคาญหรือเปล่ากูประมาณเนี้ยต้องรู้ตัวเองสิเป็นเพราะเหตุไรแล้วกูมาทำไมเออมาทำไมฝึกเตรียมตัวตายนะเว้ยเนี่ยโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนฝึกเตรียมตัวตายเพราะนั้นต้องทิ้งอะไรไว้ดีๆไว้ในโลกนี้ทิ้งพรรคพวกที่ดีต่อกันในโลกนี้ใช่ไหมเชื่อมสัมพันธ์ทางความไมตรีไว้ความดีไว้กับมนุษย์สัตว์วิญญาณไม่เห็นยากตรงไหนเนี่ยเอ็งทนเอาหน่อยฮะไอ้สิ่งที่ไม่ดีลดลงไปเรื่อยๆจ้ะมันยังลดให้มันอยู่อย่างเก่าอย่าไปเพิ่มใช่ไหมกระสวดมนต์ไปแต่เมตตาโมทนาบุญไปยิ้มเห็นใครก็ยิ้มวันนี้ตู้เจอแมงสาบเสียท่าเลยไปกลัวมันต้องยิ้มให้มันแล้วก็ต้องแผ่ให้มันไปเมื่อกี้เจออะไรอ่ะไปกลัวมันแล้วน่ะโอ้ยไปกลัวมันทำไมจะขาบมันเลื้อยมาก็ให้มันเลื้อยผ่านไปฮะอย่าหนีก็แล้วกันเอาเท้าแย่ข้ามันจะกัดเอาถ้ามันกัดแสดงว่าพระไม่คุ้มครองแล้วหลวงพ่อไม่คุ้มครองประมาณนี้ใช่ไหมทดลองว่าพระที่เราห้อยเป็นยังไงใช่ไหมแต่ถ้ามันกัดมันก็ไม่ใช่ตะขาบที่นี่ขาบที่อื่นมาจากที่อื่นมันเป็นตะขาบมาจากบนประมาณนี้แหละเพราะฉะนั้นระวังตัวเองมันก็ต้องฝึกกรรมฐานท่านจะเรียกว่ากรรมฐานทำไมนะกรรมคือการกระทำฐานก็คือจิตไงคือตัวเราเนี่ยที่มันเวียนว่าตายเกิดมันโอ้ยชาติเดียวท่านบอกตนยังไม่หายเหม็นนะตายแล้วแล้วก็เกิดแล้วพอร้อยปี40,000 วันวันหนึ่ง24 ชั่วโมงแม่ชีนี่ตอนนี้อายุ40เอ้ย20อีก50
60 60เนี่ยกี่วันนะใช่ไหมวันนี้24ชั่วโมงกูตายแน่นอนเลยแล้วกูทิ้งอะไรไว้ทุกวันตั้งแต่24ชั่วโมงว่าแท้ทิ้งอะไรไว้ทิ้งความดีไว้กี่เปอร์เซ็นต์ทิ้งความสนุกสนานไว้กี่เปอร์เซ็นต์ทิ้งความไม่ดีไว้กับโลกมนุษย์ทั้งหลายกับสัตว์ทั้งหลายเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณนี้แหละนั่นนะทิ้งไว้กับตะกราบเมื่อกี้เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ได้แพ้ประมาณเนี้ยตายแล้วก็เกิดเพราะนั้นหลวงตาคุยประจำว่าเราที่มาฝึกเนี่ยเป็นคนที่มีโอกาสสุดๆดีที่สุดเลยดีมากมากเลยล่ะไอ้พวกที่มันอยู่ข้างนอกนะนะมันจะฆ่ากันอยู่เนี่ยวุ่นวายทั่วโลกเนี่ยไอ้พวกนั้นพวกด้อยโอกาสน่าสงสารตายแล้วไปไหนไม่รู้มันเอาอะไรไปได้ล่ะไม่ได้เลยแล้วมันโลภกันทำไมล่ะด่ากันทุกวันไปด่ากันทำไมล่ะฝากความไม่ดีไว้ในโลกเจอกันข้างหน้ามันก็ไปด่ากันเด็กมันก็ไปทุบกันเด็กมันมาจีกันอีกใช่ไหมทุกวันนี้มองเห็นหน้ามันยังมึนเลยนี่ชีเคยเจอไหมเจอหนุ่มๆ มองมันแล้วอุ้ยมันรอดิเจ้ไอ้นี่น่าเกลียดว่ะไม่ถูกกับมันเลยเนี่ยมีความรู้สึกนั่นคือไม่รู้ว่ามันอาจจะทิ้งเรามาก่อนหรือไม่ก็ฆ่าเรามาก็ได้ประมาณนี้แหละตาเห็นปั๊บความรู้สึกหมอใช่ไหมไม่ชอบเนี่ยแสดงว่ากูไม่เคยเจอมึงเลยชาตินี้แต่เห็นหน้ามึงมันไม่ชอบแสดงว่าชาติแล้วแล้วฉะนั้นต้องห่างมันไว้แล้วอย่าไปใกล้มันเดี๋ยวมันจำได้ไอ้ดีแล้วมันฆ่าบีบคอหรอกเสร็จเลยเดี๋ยวประมาณนี้แหละห้อยพระไว้กันแล้วกันเพราะฉะนั้นท่านจึงให้เข้าใจนะให้มีความเชื่อว่าเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเชื่อนรกสวรรค์จริงจริงจังๆเชื่อเรื่องของกรรมเนี่ยถ้าเห็นได้ถ้าฝึกเห็นได้จริงดีไม่ไปไหนหรอกต้องบอกแค่ฝึกกรรมฐานนี่แหละเลี้ยงชีวิตได้ตลอดชีวิตด้วยไม่ใช่ชีวิตเดียวเลยท่านบอกเลี้ยงได้เป็นอสงไขยนู่นอย่าชาติเดียวนี่แหละท่านบอกถ้าเองคิดได้นะเองจะคิดออกถ้าไม่ชีคิดได้คิดออกละถ้าคิดไม่ได้ก็คิดไม่ออกเพราะคิดไม่เป็นมันก็เลยคิดไม่ออกคิดไม่ออกเลยคิดไม่ได้คิดไม่ได้ก็เลยตันเข้าใจไหมมันก็เลยเอาเงี้ยงอแงะงอแงะอยู่แถวเนี้ยไม่ได้ไปไหนเลยเออรู้ไม่รู้ไม่มีหรอกรู้รู้อะไรรู้ป่ะดีก็รู้ไม่ดีก็รู้แต่ก็ยังทำอยู่ดีก็รู้คุยกันมากๆก็รู้ว่ามันไม่ดีคุยกันเนี่ยทำความรำคาญให้คนอื่นก็รู้แต่ก็ยังทำอยู่เพราะกูไม่ชอบมึงใช่ไหมเออไม่รู้หรอกมันตายทั้งคู่เนี่ยมันจะต้องยิ้มให้กันสวัสดีนะจ๊ะเราเป็นเพื่อนกันในปัจจุบันนะจ๊ะช่วยเหลือเกื้อกูลในการเป็นว่าใจเกิดอนาคตมึงเจอกันแน่แน่นอนฉะนั้นฝากความดีไว้ไม่ดีกว่าเหรอเออท่านจึงบอกว่าเองทนทำความดีเนี่ยบางคนบอกเอ้ยความดีต้องทนด้วยเหรอเขาเนื่องว่าความดีต้องไปให้ทานต้องทนด้วยเหรอไม่ใช่ทนทำกรรมฐานทนฝืนอารมณ์ที่ไม่ดีที่เราฝึกไว้เนี่ยให้มันออกมาให้มันอยู่อย่างเก่าสร้างอารมณ์ที่ดีทางตาหูจมูกลิ้นกายบ่อยๆใช่ไหมจากรูปรสกลิ่นเสียงคือกรรมฐานเนี่ยกรรมคือการกระทำฐานก็คือจิตคือตัวเราเนี่ยโอ้แก่ชาอยู่แล้วใช่ไหมในจิตธรรมเนี่ยแก่ชาแน่นอนเนี่ยแก่ชาโลกน้อยอายุยืนโลกมันมีแต่ไม่เหมือนกันหรอกเป็นก็หายไวไม่หายไวก็ตายไวนะสองอย่างนี้นะ
ถ้าเข้าโรงพยาบาลก็คือไม่ตายไวก็หายไวเอาอยู่ทำไมล่ะควบคุมไม่ได้ก็ต้องไปแล้วไม่ได้ตื่นเต้นเพราะนั้นมันก็เลยไม่กลัวไงไม่กลัวไงเอากลัวก็ไม่ได้ไม่กลัวก็ไม่ได้ตายเพราะนั้นเราผู้เป็นผู้มีโอกาสโอ้รีบทำนะร้อยปีมันตดมาหายเหม็นนะจะบอกเอ้าไม่รู้นะวันหนึ่งแป๊บเดียวไม่เห็นเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวก็มืดแล้วเดี๋ยวก็สว่างเดี๋ยวก็มืดเดี๋ยวก็สว่างเดี๋ยวก็มืดเดี๋ยวก็สว่างอยู่เงี้ยไม่ได้ไปไหนเลยเออวันกับจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารวนไปวนมาแถวเนี้ยเดี๋ยวก็วนไปพบทั้งสามวนไปวนมาวนมาวนไปแล้วเอาอะไรไปได้ไม่ได้ได้แต่ความรู้สึกที่ดีถ้าดีความรู้สึกไม่ดีก็คือไม่ดีคือการกระทำนั่นแหละกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทนทำความดีตัดอะไรก็ตัดไปเดินหน้าอย่าไปถอยหลังเดินข้างหน้าอย่าถอยหลังใช่ไหมไม่ใช่ขี้เมาเดินก็เดินจริงๆนะไม่ใช่หยุดเดินทำกรรมฐานในศาสตร์หลวงพ่อเนี่ยใช้อารีบทที่มีอยู่นะสวดมนต์ไปแผ่เมตตาไปโมทนาบุญไปบันทึกบุญไปพิจารณาไปค่อยๆทำจริงๆเวลาไปไหนมันจะมีความรู้สึกเองว่าเราจะแผ่เราจะมีความรู้เอ้ยแผ่มันก็สวดมนต์แล้วแผ่ไปด้วยบางทีมันก็โมทนาบุญมันเห็นว่าโมทนาบุญใช่ไหมมันจะบุญมันก็พิจารณาเวลาคนเขาคุยกันว่ากันอะไรพวกเนี้ยเราฝึกไปเพื่อต้องการรับขึ้นของความรู้สึกทางตาหูจมูกลิ้นกายถามรูปและนามเป็นธรรมะไม่ใช่รูปและนามเป็นโลกเพราะรูปและนามเป็นโลกที่เราเห็นมาจากเด็กจำได้เนี่ยจนถึงทุกวันเนี่ยไม่ต้องไปฝึกเลยเห็นอะไรรูปลักษณ์ที่โลกเขาทำเนี่ยมันจะมีความรู้สึกแล้วไงอยากได้ไม่อยากได้เฉยๆรู้สึกเพลินรู้สึกเพาะรู้สึกดีรู้สึกไม่ดีรู้สึกรำคาญเนี่ยโลกแต่ถ้าเราฝึกไปนานๆโดยเป็นนานๆความรู้สึกมองเห็นแม่ชีรู้สึกเลยแม่ชีอยากกินไก่ประมาณเนี้ยความรู้สึกจะบอกใช่ไหมเออประมาณยกตัวอย่างตาเห็นรูปจิตสัมผัสโดยนามธรรมแต่มันเป็นธรรมะไม่ใช่โลกธรรมะก็ขึ้นของธรรมะเห็นมองเห็นหลวงปู่เนี่ยเห็นรูปท่านนะก็จะเห็นนามธรรมท่านความรู้สึกท่านก็จะพูดกับเราโดยโทรจิตกับเราได้หรือเห็นนามธรรมของท่านคือความสว่างของท่านได้สามารถจะดูท่านมองไปที่องค์ไหนหรือรูปไหนก็ได้หลวงพ่อสร้างบารมีในโลกเนี่ยท่านอยู่ในโลกเนี้ยแต่รูปท่านเป็นสื่อใช่ไหมกระจายมาที่รูปเองจะเรียนอะไรสรรพวิชาอะไรมันมีหมดเลยเวลาเรามองใครก็ตามมันก็จะเห็นความคิดเป็นความรู้สึกเป็นกรรมของเขาทำเขามีความกังวลเรื่องอะไรเนี่ยมันจะมีความรู้สึกรู้นั่นน่ะคืออยากให้เข้าใจฉันว่าอยากให้เข้าใจทีนี้ฝึกไปด้วยสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญดันไปเอาในสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาอีกดันไปเผือกนู่นเผือกนี่อีกก็เลยเป็นคลื่นที่ตัดรอนซะตรงนั้นซะคิดไม่ดีก็ไม่ได้นะมันต้องคิดดีนะช่างเขาโมทนาบุญเขาพิจารณามันก็เหมือนเราในอดีตเนี่ย
เราก็เป็นอย่างนี้แล้วเราจะไปย้อนทำไมล่ะอารมณ์แบบนี้มันทำร้ายธาตุขันธ์อายุก็สั้นโรคก่อกินใช่ไหมคิดไม่ดีอ่ะคิดไม่ดีนะกูน่ะไม่ดีถ้าพูดไม่ดีกูก็ไม่ดีใช่ไหมล่ะพอพูดไม่ดีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไม่ดีคือเราไม่ดีแล้วจะไปคบกับมันทำไมนะเรามาศึกษาในศาลหลวงพ่อจริงๆโดยรูปและนามธรรมะโดยธรรมชาติเรามองธรรมชาติมองนกมองหนูมองปูมองอะไรมองคนอะไรเนี่ยตาเห็นรูปจิตสัมผัสโดยความรู้สึกยกเว้นเราไม่อยากเราอยู่ในกรรมฐานเราอยากไม่สัมผัสอะไรก็ได้เราอยากก็ได้ใช่ไหมเออลองคิดดูดิมีประโยชน์ขนาดไหนมีขนาดไหนโอ้โหเศรษฐีนะในโลกเนี่ยนะมันรวยที่สุดเลยนะท่านบอกสู้เองสวดมนต์นะชั่วโมงก็ไม่ได้เลยเองไปไกลนู่นนะหลายภพชาตินะมันรู้ที่ไหนมันมีบันทึกไว้ที่ไหนมันบันทึกเสร็จโหโลภโมโทสันมีความโกรธมีความโลภมีความหลงกิเลสตัณหาอุปาทานเต็มไปหมดเลยในโลกเนี่ยมันจึงมีการฆ่ากันด่ากันทุกวันใช่ไหมทั้งสี่รู้นะว่าโลกเนี่ยไม่ใช่ของใครตำแหน่งในโลกไม่ใช่ของใครเป็นของมนุษย์ด้วยกันแล้วก็เวียนว่าตายเกิดเหมือนกันเลยเวียนไปเวียนมาต้องคิดดูดิเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยจริงๆแล้วนะถ้าเราปรับจริงๆนะไม่ต้องทำอะไรเลยฮะปิดประเทศยังอยู่ได้เลยมีอาหารมีที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มก็จบแล้วเดี๋ยวก็ต่างคนก็ต่างตายหมดละไม่เหลือสมัยพระพุทธเจ้าท่านสร้างบารมีสมัยท่านสร้างบารมีใช่ไหมท่านเป็นโพธิสัตว์นะทำไมคนในเมืองท่านนะเวลาท่านบวชเขาต้องไปกับท่านหมดอ่ะเพราะเหตุไรเขารู้ตามสภาพความเป็นจริงไงมนุษย์ไม่มีอะไรหนีกันหมดเลยหนีทิ้งบ้านหมดเลยไปเป็นฤาษีนู่นน่ะไปกินผลไม้ฮะเดี๋ยวก็ตายแล้วไปอยู่ในเมืองเขาได้อะไรไม่ได้สัมถบะเพราะเขาอธิบายโพธิสัตว์เขาอธิบายมันมาฟังรู้นะมันจะไปฆ่าหนูนะแว่หนูตัวไหนมันกัดโน่นกัดนี่มึงจัดการเลยทำไมเขาถึงหนีไปกับท่านทำไมต้องไปกับท่านเพราะท่านอธิบายเรื่องพวกนี้ไงตามกันมาไงใช่ไหมเอออย่างนี้ลองไปถามบอกโอ้ยสละไปเถอะแจกเขามั่งไม่ของกูอะแจกเขายังไม่แจกเลยยิ้มยังไม่ให้เลยโอ้โหแค่ไปส่องดูบ้านมันยังด่าเลยเฮ้ยมึงจะมาขโมยหรือเปล่าเนี่ยนู่นล่ะใช่ไหมเออมันรูปขนาดไหนมันหลงขนาดไหนใช่ไหมน่าเอ็นดูมันมากเลยโลกมันก็กินมันนะพวกนั้นอะเห็นไหมส่วนใหญ่โลกกินหมดแล้วโรคมะเร็งโรคเบาหวานโรคความดันโรคหัวใจเนี่ยมันเถียงกันทุกวันด่ากันทุกวันนะรู้เปล่าเข้าตัวมันเองนะไม่รู้ว่ามึงด่าใครมึงก็เข้ามึงแหละคนอื่นเขาไปรับก็เข้ามึงใช่ไหมเพราะนั้นจะไปด่ากันเนี่ยจะไปว่ากันจริงไหมล่ะมันเป็นธรรมะที่เห็นชัดๆเลยคนในประเทศไทยเนี่ยนับถือพุทธศาสนา 90% นะไม่ใช่เออไม่มีประโยชน์เลยเลยแม้จะพระยังเถียงกันเลยเอออยู่ในดูในนั่นอะเถียงกันไปเถียงกันมาข้อวัดนู่นนู่นอย่างเงี้ยมึงไม่รู้ทั้งคู่แหละมึงเถียงกันถ้าคนเขารู้เขาจะไปเถียงทำไมเออนี่ต้องถูกนี่ต้องผิดหลวงพ่อท่านบอกผิดมันอยู่ในถูกมันอยู่ในผิดเองก็เคยผิดเองก็เคยถูกใช่ไหมฉะนั้นเองทำใจสบายก็จบแล้วเออจริงไหมไม่ใช่ว่านี่ธรรมะที่เห็นชัดๆเลยธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเลยนะ
ไม่ต้องมีในตำราหรอกในเห็นชัดๆเลยเนี่ยฝึกที่ฝึกที่สวดมนต์ไปดิอารมณ์เมตตามันเป็นอะไรอารมณ์เบามันเป็นยังไงใช่ไหมการโมทนาบุญโมทนาบุญเป็นยังไงมีความรู้สึกยังไงเวลาเองกินเนี่ยเองยังมีความรู้สึกเลยเฮ้ยไม่อร่อยเฮ้ยอร่อยเนี่ยทำไมอ่ะเวลาเราฝึกเห็นอ่ะมันก็มีความรู้สึกเหมือนกันเนี่ยจริงไหมล่ะโอ้ก็จริงไงวันนี้พูดดีนะเนี่ย พูดดีอย่างเงี้ยเดี๋ยวมีคนส่งของขวัญมาให้เราสี่บัญชีนะจ๊ะส่งมาเลยเอาจะหมดเวลาหุ้ยกำลังจะพูดถึงแก่นๆเลยนะเนี่ยเนี่ยพูดวันนี้ขึ้นมาจากกุฏิเก่าไปเอามาที่กุฏิเก่ามีกินแล้วมันจะจำได้เขาจะว่าบัญชีจะเอาไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ขึ้นไปเอานะกินแล้วจำได้นะไม่ได้กินมากไปได้เดี๋ยวจำหลวงตาไม่ได้เดี๋ยวยุ่งเลยเฮ้ยพระองค์นี้เป็นใครวะเนี่ยยุ่งเลยเพราะฉะนั้นฝึกท่านบอกท่านให้ฝึกมันไม่ยากอะไรโอ้โหคอวัดเราเนี่ยในสามโลกนี้ว่าเถอะถ้าอยู่ถ้ำมังน่าไม่ได้จะไปอยู่ที่ไหนเลยไม่ต้องไปอยู่หรอกไม่อยู่อยู่ไม่ได้เลยฮะถ้าอยู่ที่ถ้ำไม่ได้เนี่ยอยู่ที่ไหนเลยฮะในโลกเนี้ยเพราะเขาไม่มีข้อวัดเลยไม่มีเลยกินนอนสวดมนต์ไอ้ที่มีเรื่องทุกวันเนี่ยมีพวกกันเองนั่นแหละเดี๋ยวก็นี่โน่นมั้งแล้วก็ยายคนนี้คุยมากยายคนนี้อะไรมั่วหมดเลยต่อไปก็ระวังตัวเองก็แล้วกันอย่าทำให้อื่นเขาลำคาญใช่ไหมเรายังทำลำคาญคนอื่นเลยคนอื่นก็ต้องลำคาญบุคคลที่ไม่ลำคาญคือบุคคลที่ทะลุขึ้นไปแล้วมึงจะมาด่ามึงจะว่าอะไรกูก็ไม่สนใจว่าไม่ใช่กูนั่นแหละนั่นคือทะลุไปแล้วถ้าคนไหนยังใหญ่คนนี้นู่นนี่นั่นไม่ได้วันหลังอย่าไปฟ้องนะเว้ยถ้าผู้ใดฟ้องแล้วแสดงว่ายังไม่ฝึกไม่เป็นแล้วมันต้องทนความนำขานได้มันต้องทนมนุษย์ได้มันต้องทนวิญญาณเพราะเกิดกับมนุษย์ในอนาคตอดีตก็เกิดกับมนุษย์อนาคตก็ต้องเกิดกับมนุษย์เพราะนั้นพระพยายามอยู่กับมนุษย์ให้ได้เพราะนั้นต้องมีเมตตาใช่ไหมเอาไปสักดอกไหมแต่มันหมดเวลาแล้วเอาพรุ่งนี้ค่อยเอาหลายๆดอกก็แล้วกันนะหายใจก็ลึกๆ